ดีเจ้าวันนี้นำท่านมาติวัดซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสีแก่เมืองเจียงใหม่นั่นก็คือวัดชัยศรีภูมิเจ้านอกจากสถาปัตยกรรมแล้วท่านยังจะได้พอภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารซึ่งเป็นการแนะนำเพื่อไปไหว้พระธาตุตามปีเกิดถ้าพร้อมกันแล้วไปพอรายละเอียดเลยเจ้าวัดชัยศรีภูมิเป็นวัดที่พญาแก้วภูดาทิพราชเจ้าหรือพระเมืองแก้วกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายโปรดให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2062โดยมีนายทหารชื่อปันตาเกินเป็นประธานสร้างวัดแห่งนี้จึงเรียกว่าวัดปันตาเกินต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นวัดชัยศรีภูมิเพราะบริเวณที่ตั้งใกล้กับแจงหรือมุมศรีภูมิอุโบสถของวัดเป็นทรงพื้นเมืองหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลายพันพฤกษาซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นรอบอุโบสถประดับด้วยปูนปั้นรูปเทพนมสีสันต่างๆภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยญาณของวัดเป็นทรงพื้นเมืองล้านนาหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลายพระนารายณ์ทรงครุฑประกอบลายพันพฤกษาซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นประดับทองคำเปลวบานประตูแต่ละบานเป็นไม้แกะสลักรูปทวารบานถืออาวุธและทรงสัตว์ต่างๆกันไปในวิหารประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางต่างๆเจดีย์ของวัดเป็นทรงปราสาทเรือนธาตุเป็นสี่เหลี่ยมส่วนองค์ระฆังเป็นทรงกลมที่ด้านทั้งสี่ของเรือนธาตุประดิษฐานพระพุทธรูปสีทองปางต่างๆจากนี้วัดชัยศรีภูมิยังมีหอไตรซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมกึ่งตึกกึ่งไม้บานประตูหน้าต่างเป็นงานลงรักปิดทองลายทวารบานกล่าวได้ว่าวัดชัยศรีภูมิเป็นวัดที่งดงามหน้ามาแอลพอแต่แต้แม้กระทั่งสวนหย่อมยังมีการตกแต่งได้อย่างแปลกตาแต่สิบปากว่ากับป้าเต้าตาหันนะเจ้าข้าเจ้าอยากฮือท่านมาพอความงามของวัดแห่งนี้ด้วยตัวท่านเองสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า